รวบทันควันจนบุกเดี่ยวชิงทอง20บาทในร้านทองห้างโรตัสเกาะสมุยโอ้โหต้องชื่นชมนะครับตำรวจสภ.บ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปชิงทองปรากฏว่าใช้เวลา2ชั่วโมงจับได้แล้วครับนายคนนี้เป็นเดินนะครับนี่ในที่เป็นเสื้อแขนยาวนะครับยืนอยู่ตรงนี้นี่นะภาพวงจรปิดจับได้อยู่ที่หน้าร้านทองเยาวราชนะที่ตั้งอยู่ที่เทสโก้โลตัสสาขาเกาะสมุยเมื่อวานนี้เองครับหลังจากนั้นก็เดินออกไปแล้วครับแต่งกายมิดชิดแบบนี้ใส่หมวกด้วยวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเข้าไปในร้านทองแล้วก็กระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้มือนั้นกวาดทองใส่ในกระเป๋าปฏิบัติการนั้นเร็วมากครับในช่วง11โมงกว่าๆถามว่าทำไมได้หน้าตาในคนนี้ได้2ชั่วโมงนี่ครับนี่โอ้ยคนทำกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันกรรมติดจรวดจริงๆขณะที่ได้ทองไปแล้วกว่าประมาณสัก20เส้นนี่นะวิ่งออกมาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับทองก็หล่นบ้างหล่นบ้างนะครับแล้วก็เดชะแหมโชคไม่เข้าข้างกับกระเป๋าตกอยู่ว่าอย่างนั้นตำรวจก็เลยเก็บกระเป๋านะครับตรวจสอบโป๊เช่เลยนี่นะนายจอมยุทธศรีสุวรรณชาวสงขลาเป็นอดีตพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่เกาะสมุยนี่ครับเรียบร้อยนะครับตามไปจับได้นี่นะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5บ้านอ่าวท้องปอบ้านปลายแหลมตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยนั่นเองครับจอมยุทธนี่นะถูกจับได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือพบนะครับในการไปทำผิดคราวนี้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทองนะครับเอาแบ่งไปที่บ้านร้างด้วยเอาตัวเองสับเก็บไปในกระเป๋าอีกรับสารภาพนะครับหาเงินเพื่อไปใช้นะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีในช่วงโควิดไปอย่างนั้นนี่นะอ้างโควิดอีกแล้วนี่ครับต้องชื่นชม2ชั่วโมงจับได้เรียบร้อยไปขโมยยังจะเอากระเป๋าเงินไปอีกนะคะมีบ่งมีบัตรเรียบร้อยถึงจะเป็นจอมยุทธก็โดนจับไปเลยค่ะใช่คุยขโมยบ่าย 3:00 น.